action. ก็ภาคพื้นความรู้ความสามารถของคนไทยทั่วประเทศว่าใครจะมีดีอะไรพูดไปสักเท่าไหร่สุดท้ายขบวนลำลายขึ้นฟ้าก็ถือว่าขีดเส้นกันแล้วกันงานที่จะไปนี่ก็คือไปเทคบางนากันแล้วกันเห็นก็คุยนักคุยหนาว่ามี3กระทรวงจะร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลมนุษย์โลกกันแล้วกันโดยตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยนั้นจะต้องมีได้ดีๆนำหน้าชาติบ้านเกิดนำหน้าชาติบ้านเมืองอื่นกันบ้างผมก็เดาๆไว้ยังไม่ได้ไปยังไม่ถึงก็เอาของเศษของเหลือดักคอไว้ก่อนเอาของเศษของเหลือเขาใช้กันมา5ปี10ปีแล้วเอามาโชว์นู่นนี่นั่นก็เชื่อว่าเดาทางนะประเทศไทยผลิตอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการเยียวยารักษามนุษย์ในหลายมิติหรือทุกๆมิติเนี่ยมาถึงวันนี้ผมก็ว่ายังนะถ้ายังถ้ามีก็แล้วถ้ามีถามว่าใช้ในกรอบของประเทศชาติบ้านเมืองนี้ได้ไหมถ้าได้เป็นผลดีถ้าไม่ได้ก็แปลว่ายังสั่งซื้อต่างประเทศมาอยู่ในอุปกรณ์การทางการแพทย์เนี่ยนั่นนะครับคือ ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นที่มันผ่านมาไหนๆก็จะมาตั้งเป้าว่าจะพยายามหาวิธีคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีองค์ความรู้ในการที่จะบุกเบิกใหม่เรียกกันว่าหาอะไร new innovation ที่จะมันเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศแล้วก็หมายเลขหนึ่งของอาเซียนดูซิจะทำได้ไหมและหรือเทียบกับยุโรปเป็นหมายเลขไม่ต่ำกว่าระดับ5ของยุโรปประมาณนั้นถ้าอเมริกาก็ไม่ต่ำกว่าระดับ10ของอเมริกาดูซิจะขนาดไหนเพียงใดเห็นโฆษณากันใหญ่โตจนกระทั่งให้ลุงหงอกตื่นแต่เช้าวันนี้มิฉะนั้นแล้วก็ป่านนี้ยังแช่แป้งอยู่นะครับก็เป็นวันหยุดนะผมประเภทแช่แป้งอยู่เรื่อยเลยอะนี่ก็พิจารณาร่วมกันว่าอะไรมันจะเกิดข้างหน้าเนี่ยเอาละเมื่อเท่าความผ่านๆมาแล้วนะฮะหวังว่าใครก็คงจะรู้จักนะว่าลุงหงอกสองมือเปล่ารักษามนุษย์ทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดไม่ว่าจะมารูปแบบไหนก็ตามทีเพราะนำเสนอเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์จริงๆเป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะไปอ้างถึงอ้างอิงองค์ความรู้ที่มันผ่านมานี้ได้เลยมันเป็นของใหม่ก็มันตรงกับเนาะเพราะงานเขาจะบอกว่า innovation ก็แปลว่ามันแปลว่านวัตกรรมของประเทศไทยว่าด้วยเรื่องสุขภาพรวมกัน3กระทรวงหลัก1วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี2สาธารณสุข3การศึกษาผมก็ว่า3กระทรวงนี้มันเป็นกระทรวงที่พัฒนามนุษย์นะหรือพัฒนาการค้นพบนวัตกรรมใหม่แล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นก็มีแค่นี้เองที่เป้าหมายที่จะเดินทางไปถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษกับร่างกายแม้แต่นิดเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่เขาว่าระบบในร่างกายเนี่ยน้ำเหลืองน้ำเขียวน้ำแดงนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันผมเรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวมนุษย์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของเลือดไม่ว่าจะเป็นระดับ DNA หรือ RNA ไปถึงระดับของใหญ่โตขึ้นมาหน่อยระดับโมเลกุลจะเป็นอะไรฮอร์โมนพวกนี้ลง
ฮอร์โมนกลุ่มเอนไซม์กลุ่มนี้นะฮะกลุ่มโมเลกุลนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นระดับเซลล์นะเห็นกันว่ากันจังอันนั้นก็ว่าดีเห็นพูดคำว่าโปรตีนมากี่สิบปีแล้วนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แหละวิตามินนั่นก็คือองค์ความรู้ตะวันตกเขาจับยัดมาให้กับประชากรของชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่เริ่มตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชนะเอาองค์ความรู้ตะวันตกมาใช้ในการเยียวยารักษากันถึงทุกวันนี้ถามว่ายิ่งใช้องค์ความรู้ตะวันตกมากเท่าใดประชากรของชาติก็ยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมีมากเท่ากับตรงนั้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งพรรคการเมืองหนึ่งเขาก็มองเห็นว่าทำไงจะให้ประชากรของชาตินั้นได้เยียวยารักษาได้อย่างเสมอภาคกันก็เลยมีโครงการอะไร30บาทรักษาทุกโรคจะมีบัตรเงินบัตรทองบัตรตะกัวบัตรสังกะสีมาถึงวันนี้ลุงออกพูดเต็มปากด้วยไม่ได้เอียงอายใครเลยนะครับว่า30บาทเป็นเครื่องมือของเขาทุกโรคจำได้ครับภาษาเนี้ยสำหรับท่านที่หลังเกิดหลังมาที่1มกราคมปี37จำไม่ด้วยครับนี่ลุงเป็นคนพูดในวันที่6ตุลาคม2561คราวนี้เวลา 10:52 นาทีก็แล้วเอามันอย่างนั้นเลยขีดไทม์ไลน์ไว้เลยว่า30บาทเป็นเครื่องมือของเขาทุกโรคคนคิดไม่เป็นก็อย่างนี้ครับคงจะมีคนสวนลุงหงอกนะว่าลุงหงอกคือใครพูดจางนี้ได้ไงก็ไทยแท้ 100% กันแล้วกันไทยผสมลาวอีสานบ้านเฮาครับบักเซียวแล้วเด้อครับบักเซียวข้าวเหนียวติดมือใครทำใหม่จะรู้นักครับกำลังจะบอกว่าพนักงานบริษัทนี้มันอยู่ในตัวของทุกๆคนทุกท่านนะครับมาเถอะครับมารู้จักตัวตนของตัวนักบวชนักเบียดใดๆก็ตามที่ต่างปฏิยกตนของท่านอยู่เรื่อยหรือแม้แต่ดูดดึงลูกค้าประจำกินนอนมั่งคำว่าลูกค้าที่นี่ก็แปลว่าพุทธศาสนิกชนนะครับแต่ละจุดแต่ละก็ดูดดึงหาวิธีการต่างสารพัดสารเจริญผมว่ามันพอละมั้งเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเปล่ากลับมาถึงมารู้จักคุณกับกายใจจิตดีกว่านะกลับมาถึงรู้จักกับธรรมชาติธรรมชาติแหละธรรมชาติไม่ดีกว่านะมาถึงวันนี้บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างจะประกาศตัวตนพอสมควรนะในการที่นำสิ่งนี้มาให้กับใครก็ได้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของสุขภาพของตัวตนของตัวเองมิฉะนั้นก็เป็นเครื่องมือเขาทุกรอกนะลุงหมอกไม่ได้สนใจตอนนั้นยังไงลุงหมอกก็ไม่ใช่บริการเขาก็ได้มันจะหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ช่างนะนะไม่ได้วิสุขของเขาเพิ่มธรรมชาติเขาให้มาเท่าไหร่เอาเท่านั้นไม่ต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาใส่ตัวเองเพื่อป้องกันการตายเร็วจนเกินไปตามที่เขาว่าแต่ถ้าได้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยหน่อยแทนที่จะตายเร็วก็ตายช้าเขาว่านะครับส่วนลุงบอกว่ายิ่งเอาวิทยาศาสตร์ใส่ตัวเมื่อเท่าไหร่ยิ่งตายเร็วมันจะเป็นยาที่บอกว่ากินยาจะฉีดยาทั้งกินทั้งฉีดนะครับตัวหลักเลยเอ้าเดี๋ยวจะลองสิครับ
นั่งพูดอยู่นี่จะต่อให้ด้วยไม่ว่าท่านจะอยู่อายุขนาดไหนก็ตามทีผมว่าท่านได้เผาก่อนผมได้ฝังก่อนผมแน่ๆด้วยเพราะณวันนี้เด็กเกิดวันเนี้ยก็คงไม่มีโอกาสได้ฟังลุงหมอพูดวันนี้นะ ใช่หรือบางทีเด็กเกิดแอวันนี้ยังได้เผาก่อนลุงหงอกนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นคำพูดนี้มันจะเป็นอมตะนะอมตะนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เล่าสู่กันฟังรู้แล้วไม่เล่าสู่กันฟังมันก็แปลว่ากักสิครับหวงสิครับจะหวงไว้ทำไมของเป็นธรรมชาติใช่ไหมเออใครคว้าได้ก็คว้าไปไม่มีทีไม่มีวิธีการคว้าก็ลุกออกแหละคณะทำงานก็ช่วยหาวิธีคว้ากันอยู่เช่นขณะนี้นั่งอยู่ในรถแท็กซี่เนี่ยไม่ว่าท่านอยู่จุดใดก็ตามในโลกนี้อากาศนั่นคือธรรมชาติใช่ป่ะหายใจเข้าไปตั้งแต่แหมตั้งแต่นาทีแรกนาทีนี้ก็ยังต้องใช้อยู่ไม่ใช่หรืออากาศนะฮะอากาศมันมีอยู่แล้วถามว่าค้นพบมันได้ยังไงเอ๊ะมันมีอยู่แล้วอ่ะจำเป็นจะต้องค้นพบไหมเนี่ยเห็นไหมครับก็ถามย้อนไปแย้งมาเงี้ยอากาศมันอยู่แล้วจำเป็นต้องค้นพบไหมหลายท่านบอกไม่จำเป็นแต่ลุงหมอบอกว่ามีความจำเป็นมากด้วยอากาศมันอยู่แล้วถามว่าเห็นไหมล่ะพี่ทีนี้เออมองเห็นไหมล่ะอากาศนะเป็นไงจบยังคำถามคำเดียวนี่แหละครับมันมีอยู่แล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมแต่คนนั่งพูดอยู่นี่เห็นแน่นอนด้วยอากาศนะเพราะฉะนั้นจึงให้ถือว่ายาขนานแรกของโลกใบนี้ที่จะมานำมารักษามนุษย์ในสืบสานตายข้ามพระคนชักมานับไม่ถ้วนยาขนานแรกนั่นคืออากาศนะพี่ปานาญาติโกและโหติกาเอ่ยถอยหลังไปหาแม่ก็ได้ในขณะที่มีการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาของท่านทุกคนนั่นแหละอากาศก็บริโภคแต่วินาทีแรกแล้วด้วยผ่านกระบวนการหายใจของแม่นั่นไงเข้าสู่กระแสเลือดนั่นแหละเห็นไหมครับสงสัยก็ไปถามแม่ใครแม่ใครเองก็แล้วกันผมไม่ต้องถามเพราะผมก็มีแม่ผมอยู่แล้วถามใครล่ะเห็นไหมอากาศแม่ก็บริโภคแทนใช่ไหมล่ะน้ำแม่ก็บริโภคแทนอาหารก็แม่บริโภคแทน3เดือนเต็มวันหนึ่งก็มาบริโภคอากาศต่อถามเช่นนี้ถามว่างงไหมเนี่ยโอ้ยพูดให้ได้ยินขนาดนี้ยังมางงอยู่งงทำไมมาเนี่ยบริโภคต่อแต่ไปกับน้ำนมแม่ไงบริโภคต่ออาหารก็กล้วยน้ำว้าไง ใช่ป่ะกล้วยน้ำว้าวิทยาศาสตร์ก็มาแทนที่ที่นี่แล้วก็สร้างเข้าไปกินนั่นจะมีโปรตีนเยอะไขมันวิตามินอะไรต่างๆเยอะมีอัตราส่วนการกินเอาเข้าไปทุกวันนี้เป็นไงบรรดาพวกเนื้อนมไข่เอะก็มะเร็งมาเสงมาเมียวรกาจอกุลต่อมันจะมะเร็งไปกระทั่งแม้กระทั่งเส้นผมเนี่ยเวลามันไปหมดแล้วนะยังไม่หือไม่อืออยู่เลยลุงหมอเล่าให้ฟังขนาดนี้นะหรือยังลอยนวลอยู่หรือว่ายังชื่นชมยินดีองค์ความรู้ตะวันตกที่จับยัดเยียดเข้ามาตั้งแต่บทบาทลีลาการเรียนหนังสือนู้นนะครับผมก็เรียนหนังสือมาเหมือนกันนะหนังสือเขาก็มีตำราครูก็สอนแต่ตำราตามตำราผิดตำราไม่ได้นอกกรอบนอกตำราไม่ได้ถูกผู้บริหารโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการบีบรัดว่าคุณสอนนอกตำราได้ยังไงผิดมารยาทครูอีกสุดท้ายครูก็ถูกปิดปากเพราะมันต้องเป็นไปตามตำรา
ความจริงธรรมชาติเจ๋งกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นกลับมาเธอตั้งแต่อนุบาลก็ได้ธรรมชาติธรรมชาติถ้ามนุษย์ไม่หวนกลับมาใช้ชีวิตดำรงในชีวิตตามกฎธรรมชาติต่อไปผมว่านะเรื่องสุขภาพร่างกายมนุษย์มันจะถึงขั้นเกิดสงครามนะครับไม่พูดเล่นเลยสงครามแย่งผลประโยชน์สงครามของกลุ่มวิชาชีพยกตัวอย่างง่ายก็ได้วิชาชีพที่ผลิตยาอย่าลืมนะยาคือกลุ่มผลประโยชน์นะจำหน่อยครับจำไว้ขึ้นใส่ขึ้นหิ้งก็ไม่หน่อยลุงหมอบอกว่าเคมีนะครับกลุ่มที่ผลิตยาเขาเรียกกันว่ากลุ่มเภสัชกรหรือถ้าเป็นโรงงานสาวก็คือกลุ่มเภสัชกรรมนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยเรื่องยุกเรื่องยาที่มันใช้มนุษย์เสร็จแล้วพอเวลาจะจำหน่ายใจแจ้งกับบุคลากรกับมนุษย์โลกอะไรก็มีกลุ่มวิชาชีพอื่นเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ย มีอำนาจหน้าที่จำหน่ายจ่ายแจกยาซึ่งเป็นเคมีผมเรียกว่ายาสารเสพติดนะเคมีลุงหงอกจะบอกว่าสารเสพติดสารเสพติดเขาก็บอกว่าให้ประโยชน์เนาะแต่ลุงหงอกบอกว่าให้โทษแล้วถูกต้องตามกฎหมายด้วยทีเนี้ยนั่นแหละครับที่บอกว่าสงครามแย่งผลประโยชน์เกี่ยวเรื่องของสุขภาพมนุษย์จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เป็นกันทุกประเทศที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศใดก็ตามที่ทิ้งของเก่าทิ้งธรรมชาติไม่สนใจจะดีกับธรรมชาติประเทศนั้นอปูนการผากพร้อมเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยเจ๊งนะฮะเจ๊งแน่นอนนะเป็นทาสเขาต่อไปนะโยมนะลุงไม่เกี่ยวนะเราให้ฟังเฉยๆนะครับที่พูดไม่ได้มีเสียกับอะไรอยู่แล้วคนได้ก็ได้ไปนะก็คือวิชาชีพก็เรียนมาเพื่อมาแย่งอะไรนะแย่งผลประโยชน์ที่ว่าเนี่ยครับคิดไปก็ขอรอต่อสิต่อไปนะมันจะต้องมีคำพูดต่อไปนี้นะครับการกินอะไรเข้าไปหรือบริโภคอะไรถูกกฎหมายนี่แหละครับถูกกฎหมายนี่ครับมันต้องมีคำว่ารับผิดครับไม่งั้นมนุษย์ทุกคนจะเป็นเครื่องมือ30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคถ้าไม่มีสิ่งนี้เข้ามาดักคอไว้หน่อยเช่นเห็นว่าดีนักนะไอ้ที่เขาเรียกว่ายายี่ห้อเอก็แล้วกันนะกินเข้าไปแล้วจะให้ผลในเรื่องอะไรก็ว่านไปสลากยาต้องมีนะเห็นควบคุมเงินนักกันหนาให้ประโยชน์นะโรคเอ 99% ให้โทษกับสิ่งอื่น 1% มีบ้างไหมมันต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะนี่ผมกำลังเล่าให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ได้รับรู้นะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยต่อไปหนูต้องทำหน้าที่รักษามนุษย์ทั้งโลกนะไม่งั้นมันถูกคนเกิดก่อนบีบรัดมาหลายวิธีนะถ้าหนูไม่เริ่มต้นตรงนั้นลุงหงอกก็จนด้วยกล่าวมันไง ลุงหงอกก็พูดผ่านอากาศไปงั้นไม่รู้ว่าเสียงนี้หน้าตานี้มันตกอยู่บ้านใครผมไม่รู้ได้ไงล่ะครับที่แน่ๆคืออยู่ในบ้านเดียวกันนะเนาะก็คือว่าเราดอททีวีนี่นะครับสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่มีอะไรนะชื่ออะไรสโลแกนคอนเซปต์ไอเดียว่าดีนะยังไม่มีคำว่าอเจนดาของอเจนดาเข้ามาพูดคุยต่อนะให้รู้จะเพียงว่าเรามีจุดยืนอยู่นะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์นี่แล้วไปไหนก็
ตราบใดที่ไม่ได้หยุดหายใจตราบใดที่ยังต้องใช้ยาขนานเอกและขนานแรกของมนุษยชาติก็คืออากาศตราบนั้นลุงหงอกก็ขออนุญาตทีเถอะจะเป็นอยู่ที่ไหนก็ขอเล่าสู่กันฟังนะถ้าหากท่านก็ใช้อากาศอยู่ก็ฟังไปด้วยกันก็แขกคนไหนที่ไม่ได้ใช้อากาศอยู่ก็โอ้ไปไหนก็ไปพี่เออกำลังเน้นย้ำเรื่องของอากาศนะมันก็แปลกนะมันไปมองเห็นอากาศได้ไงมนุษย์พันหายากวันหนึ่งมันต้องทำอะไรแล้วก็คุยกับอากาศนะแปลกนะเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือเปล่าแม้อากาศมันมีอะไรอ่ะก็พลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันมันอยู่ตรงไหนอ่ะเอ้าถ้าท่านไม่เห็นอากาศท่านจะรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับถ้าท่านมองไม่เห็นอากาศก่อนท่านจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันอยู่ตรงจุดไหนแน่ก็เพราะท่านไม่รู้ไม่เห็นนะครับคนรู้เห็นนั่งพูดอยู่นี่งั้นก็เล่าสู่กันไปเรื่อยๆคำว่าอากาศนี่มันก็คือก๊าซนั่นแหละนะก็มีตัวหนังสือที่เรียนกันมาเนาะจำกันจังลุงหงไม่ต้องจำนะครับมันเข้าใจทำไมมันถึงเข้าใจก็เพราะมันรู้ทำไงจึงจะรู้ก็เพราะมันเกิดมาเป็นมนุษย์จึงจะรู้ก็แค่นั้นนะครับใครถ้าไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่ต้องไปรู้กันแล้วใช่ไหมฮะหรือถ้าใครเป็นมนุษย์อยู่มารู้ด้วยกันดีไหมล่ะทีเนี้ยถ้าดีก็พยักหน้ามันก็จบหรือใครจะว่าเอ๊ะภาษาเริ่มชวนทะเลาะอ้าวไม่จะทะเลาะเลยผมทะเลาะกับอากาศนั่นนะครับเอาล่ะถ้าผมบอกว่าผมมองเห็นธาตุไฮโดรเจนอยู่ในอากาศนิวตรอนมันเป็นอย่างนั้นเหรออ่ะก็แค่นั้นเองก็รู้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนก็จบข่าวทำไมอ่ะต้องมาเช็ดตำราเล่มไหนคนมันเห็นธรรมชาตินะใช่ไหมมันก็มีอยู่แค่นี้หรือใครจะว่าไงจ๊ะอ้าวยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะรู้จักอากาศให้ความสำคัญอากาศทีนี้อากาศเนี่ยของดีเลิศประเสริฐสแมนแตนมันก็มีเนาะมันก็ไม่ต่างจากมนุษย์ทีนะมนุษย์ดีเลิศประเสริฐสแมนแตนมนุษย์พันนั้นจะเรียกว่าพระศาสดาของโลกมนุษย์ที่ประเสริฐเลิศสแมนแตนมนุษย์พันนั้นเรียกว่ามนุษย์พันหายากที่สุดมีชื่อเสียงเรียงนามพูดคุยผ่านภาษามนุษย์ก็คือพระศาสดาในมนุษย์พันนั้นจะเห็นอากาศก็ได้เห็นไหมมนุษย์พันนั้นเห็นอากาศอากาศมันเป็นยังไงที่เขาเรียกกันว่าธาตุไงอากาศธาตุมันมีอะไรมันมีกี่ธาตุอะไรที่ในร่างกายเนี่ยมันมีธาตุดินศาสนาไหนล่ะเขาสอนธาตุดินเนี่ยธาตุน้ำธาตุอากาศอากาศธาตุมันมีซ่อนอยู่ในอากาศนะแล้วก็อะไรนะซ่อนอยู่ในอากาศลุงก็ต้องบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์แล้วพี่ใช่ไหมครับหรือตามคำสอนของพระพุทธศาสนาธาตุดินน้ำลมแต่ไฟคือความร้อนเมื่อกี้พูดกันว่าไฮโดรเจนนั่นแหละคือความร้อนจำเลยพี่จำด้วยใช่ไหมบ้านท่านร้อนไหมล่ะเดี๋ยวนี้จุดที่ไม่มีความร้อนเลยนะในโลกใบนี้เขาว่าคือลบ 273.15 องศาเซนเซียสเซนเซียสคือเซนติเกรดนะครับดูสิครับลบติดลบนะ 273.15 องศา
เซนติเกรดจุดนั้นจะไม่มีความร้อนเลยครับมันอยู่ตรงไหนที่ในโลกใบนี้เอามาจะบอกมันอยู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ไหนมาไปนู่นเวลาไปยังไม่พอนะอยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้ไม่รู้ใครค้นหาศูนย์กลางสองจุดนี้ได้ก็จะรู้ถ้าใครไม่สามารถค้นหาศูนย์กลางของสองสิ่งที่ว่าไว้เนี่ยไม่มีทางรู้ได้แล้วกันถึงไม่รู้ก็เอาเข้าใจก็พอนะท่านอิบนุจอที่เคารพครับเข้าใจก็พอเอาความเข้าใจไว้วันหนึ่งข้างหน้ามันจะรู้นะเดี๋ยวเพิ่งหายไปแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งหายไปแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งหายไปไหนก็แล้วกันลุงออกก็ยังทำหน้าที่ตอบปัญหาใดๆให้กรุณาพิจารณาอยู่ก็แล้วกันเจอกันสองทุ่มแล้วกันเฟซไลน์นะลุงออกสุขภาพอนาคตไงใช่ไหมหรือพิวเนจี่ for healthcare ไงนั่นแหละดูไปค่อยๆติดตามกันไปอย่าลืมกด subscribe ดูกันแล้วกันกดติดตามเผื่อเวลาลุงออกนึกสนุกตื่นมาตีสี่มานั่งเล่าอะไรต่างให้ฟังกลางดึกก็มีนะเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้พอเวลารู้แล้วมันต้องได้บอกเลยอย่างเงี้ยนอนๆพอรู้แล้วตื่นมาปึ๊กปักมาเล่าสู่ฟังเลยอย่างเงี้ยอะไรคืออะไรประมาณนั้นเนาะเอากลับมาหาดินน้ำลมไฟต่อไฟก็คือความร้อนใช่ไหมล่ะถามว่าดวงอาทิตย์ร้อนไหมทีเนี้ยศูนย์กลางดวงอาทิตย์ไม่ได้ร้อนนะบอกให้ดูในโลกเนี่ยใต้พื้นปฏิพีโลกนะมีคำว่าภูเขาไฟระเบิดนะที่เขาว่าลาว่องลาว่าจุดที่มันไม่มีความร้อนเลยคือมันลึกเข้าไปอีกต่ำกว่าลาว่าทีนี้แล้วจุดศูนย์กลางของโลกมันมีขนาดไหนแค่ปลายเข็มนะกันง่ายดีเห็นไหมจุดศูนย์กลางของโลกมีแค่ปลายเข็มโอ้ยตายเลยลุงงอกโกหกชาวโลกกันป่ะนี่ใช่ลุงออกหลอกลวงชาวโลกไหมเนี่ยนะมาก็พูดในสิ่งที่ไม่มีใครรู้แต่ลุงออกก็ไม่ได้หลอกลวงใครเนาะบอกให้เราสู่กันฟังรับได้ก็รับไปแต่ทั้งหมดก็อยู่ในตัวเราทีเนี่ยเพราะว่าคำที่ลุงออกพูดเสมอว่าเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ด้วยพอเวลาย่อแล้วด้วยอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อกี้พูดกันว่านิวเคลียสของไฮโดรเจนนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมใช่ไหมล่ะเพราะนั้นสิ่งที่ว่านี้มันอยู่ในตัวท่านทุกคนนั่นแหละหามันเจอลุงออกเจอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังก็แข็งเสียหายตรงไหนไหมเนี่ยผมว่าไม่เสียหายอะไรนะมีแต่ได้กับได้นะมั้ง สำคัญว่าท่านจะใช้องค์ความรู้ที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมาย้อนแย้งลุงเงาะย้อนแย้งไปทำไมมันได้อะไรนำไปประกอบอาชีพของท่านให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์กันแล้วกันมีความรู้เรื่องอะไรก็ประกอบอาชีพไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะก็มีอยู่แค่นี้มีอะไรมากไปกว่านี้ไหมเนี่ยมีตามไปเรื่อยก็จนกว่าถึงไบเทคด้วยนะตอนนี้ถึงครึ่งทางได้แล้วมั้งถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปติดใจว่ามาถึงแต่ไปคำว่าเราคือโลกของเราแล้วใช่ไหมล่ะเราเป็นส่วนโลกเราเป็นส่วนที่เป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราตัวเรามีขนาดเล็กกว่า1นิวเคลียสนะครับสมองยังย่อตัวเราอีกก็มันก็แปลว่ามันเล็กกว่านิวเคลียสอีกนะเอาสมองนั่นน่ะคิดไปไหมเนี่ยเอาคุณลุงหอก็เล่าให้ฟังเพื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันไหมก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมเพราะความเชื่อมันผ่านมาเยอะเชื่อเขามาจนกระทั่งแล้วเป็นเครื่องมือของเขาตลอดเลยเชื่อเขาเลยนะ30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโลกก็เชื่อเขาอะ
หรือจะเถียงนี่เนี่ยโอ้ยจะเถียงทำไมแล้วเข้าใจร่วมกันตรงกันไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมเนี่ยสมองมันสนย่อของตัวเราตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสสมองมันสนย่อของตัวเราโอ้ยมันไม่ได้กันนี่ยังไม่พอนะสมองยังเป็นส่วนย่อของนู่นเนี่ยจักรวาลอีกทีนี้โอ้ยซวยเลยนะเนี่ยไปหาจักรวาลสิได้ไหมพูดอยู่ในรถทั้งสี่คันนี้ยังไม่พอนะยังต่อไปหาจักรวาลอีกง่ายเอาก็คนมันแอบนอร์มอนกันเป็นอย่างนี้เลยพี่เอ้ยแอบนอร์มอนบวกอันคันเซสเข้าไปมันก็เลยเล่าให้ฟังกันตามบทบาทลีลาตามภาษาลุงหอกแล้วกันนะพี่นะอย่าถือภาษาครับลูกหลานจำไว้หน่อยก็เลยภาษาที่ลุงหอกเล่าให้ฟังอีกหน่อยหนูเกิดหลังมาที่1มกราคมเป็นสามเสร็จก็จะรู้เองนะว่าสิ่งที่ลุงหอกพูดเอาไว้เป็นอมตะแน่นะแน่ด้วยครับอมตะแปลว่ามันคงที่คงวานะฮะในศตวรรษ21เนี่ยหนูจะต้องเรียนรู้กับสิ่งนี้เหล่านี้คำว่าเหล่านี้สิ่งนั้นคือพลังงานนะจ๊ะพลังงานมีแต่มันไม่เห็นอากาศมันมีแต่มันไม่เห็นแมนบอกทีนี้จะเถียงทำไมนะการใครก็ตามที่เห็นอากาศก่อนจึงจะรู้ว่าพลังงานมันมีจริงใช่ไหมทีนี้พลังงานที่มีที่ว่านั้นนะฮะลุงออกก็ตีแตกตัดตกเรียบร้อยแล้วจ้าคือมีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เอายกตัวอย่างรถคันนี้คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดและกำลังใช้บริการรถแท็กซี่คันนี้นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดใช่ไหมก็แปลว่านาทีนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือลุงออกเขาแล้ว เป็นเครื่องมือลุงออกให้ลุงออกเคลื่อนที่แล้วไปนู่นไปถึงบางนาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือแง่ๆเถียงไหมทีเดียวเห็นไหมรถทั้งคันคือพลังงานไม่บริสุทธิ์อันมาจากอะไรทีนี้อ่ะนี่เครื่องยนต์ที่มันทำงานได้เนี่ยมาจากน้ำมันใช่ไหมทีเดียวเห็นไหมน้ำมันที่ว่าเนี่ยเขาก็เรียกว่าปิโตรเลียมนั่นแหละครับมันจะมาจากแก๊ส LPG มาถึงวันนี้เนี่ย Pioneer มาจาก LPE นะ ของเขามัน LPG รถยนต์นะเนาะเครื่องยนต์ลุงออก LPE ก็แปลว่า LPE มันซ่อนอยู่ใน LPG โอ้ไหมเนี่ย ไอ้พูดอย่างนี้ใครเนาะจะรู้ ทันไหมแล้วผมพูดลอยลมไปงั้นนะครับแต่ที่แน่ขอบคุณ YouTube ที่เขาบันทึกเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ไม่รู้ครับบอกกันว่าเป็นอมตะแน่ๆเด้อนะเพราะฉะนั้นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือของพลังงานที่บริสุทธิ์กำลังทำหน้าที่นี่อยู่นะขณะนี้นะคอยดูไม่เชื่อก็แปลว่านั่งแท็กซี่คันนี้ทำให้พลังงานบริสุทธิ์สถิตอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้นะคนขับแท็กซี่ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมเอาพูดเวลาถามเนี่ยมัวแต่ยิ้มได้ยินนะรู้ไหมพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่แท็กซี่คันนี้นะไม่ใช่คอยดูลงจากรถเดี๋ยวคุณก็รับกันเรื่อยๆนะครับทุกรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินมีแต่ความปลอดภัยเด้อใช่ไหมล่ะเชื่อคอยดูจะรู้ว่าวันนี้นะกันมีติก็ไม่สบายเลยมันล้นสินะล้นรายจ่ายมาเยอะเลยนะ กันมีติก็หมายความว่าไงเข้าบ้านสบายเลยลอยนวลสบายเฮ้ยวันนี้มันปลอดโปร่งไหมมีคนหัวงอกมานั่งเล่าอะไรให้ฟังก็ไม่รู้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างดีไหมใช่ไหมแท็กซี่เอาแล้วเวลาถามนะนะไม่ใช่ผมจะถามใครง่ายๆนะรู้ไหมถ
แล้วก็ตัวตอบแล้วก็หายใจไปด้วยแล้วกันนะเอาอากาศเข้าไว้เนาะจะได้แข็งแรงจะได้ขับขี่ได้ทั้งวันทั้งวีทั้งวันนะครับหลักกลับมาถึงเมื่อกี้จะลงทางซะอีกแล้วผมก็พาตกโคลงคลองไปงั้นแล้วนะครับกลับมาขึ้นทางเดินสายเดิมจะดีกว่าที่บอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเซลล์เลือดด้วยใช่ไหมมันจะเข้าไปสู่กระบวนการใดๆทีนี้มันทำการเบิร์นหรือเผาไหม้เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากเครื่องยนต์ใช่ไหมฮะเวลามันระเบิดเผาไหม้นั่นคือกระบวนการเคมีนะก็คือเผาไหม้สันดาปเบิร์นนิ่งของเครื่องยนต์รถตัวเราก็เหมือนกันนะร่างเราเราสูดได้ใจเข้าไปมันก็เบิร์นเกิดการเผาไหม้โอเคไหมครับไขมันเยอะเดี๋ยวก็ละลายกลายเป็นพลังงานต่อน้ำตาลเยอะๆที่เขาเรียกว่าเบาหวานเบาเปรี้ยวมันก็สลายกลายเป็นพลังงานต่อและพลังงานที่ว่าก็ต้องมาทำขับเคลื่อนตัวท่านตัวผมนั่งนอนเดินยืนทำนู่นนี่นั่นล้วนแต่ใช้พลังงานทั้งหมดเลยพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เลิกพูดกันว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกินได้แล้วนะมันเกินพอเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วจ้าแบนหรือเปล่าโยมยางแบนหรือเปล่าใช่แง่เลยหลังซ้ายนะมั้งท่าใช่ไหมหลังซ้ายหรือเปล่าดูรถก่อนนะครับค่อยๆผมว่ามันใช่นะระวังหลังหน้าหลังหลังซ้ายครับแน่อยู่ถ้าผมเดานะมันหลังซ้ายนะเลยใช่ไว้บอกแล้วไงพลังงานบริสุทธิ์ลูกพลังงานบริสุทธิ์ทำไงต่อใส่แก้ห้าระวังรถเห็นไหมบอกแล้วไงทำได้กันเห็นไหมบอกไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์รุนแรงจังพูดอยู่แค่คำเดียวบอกแล้วไงบอกไปเนี่ยพอเวลาคุยกับทางด้านระวังรถด้วยอย่าเจอคุยกับทางด้านอะไรล่ะคนขับแท็กซี่จะต้องตอบยากอะไรเงี้ยนะจัดการใส่แค่ห้าเลยดวนจีต้องงั้นสิมาจะช่วยผมประเภทช่างเก่านะเอามาเอานี่มาคุณขึ้นตรงนั้นเอากุญแจมาแกะมาแล้วมองให้แกะช่วยกันทำสิช่วยกันทำเอาคนหมุนไปปล่อยพอปล่อยผมผมเป็นชั้นหนึ่งโอ้โหเหยียบอย่าเพิ่งไปเหยียบก่อนโอเคเหยียบเอาปึ๊บปึ๊บต้องงั้นสิเนี่ยนะต้องงั้นสิใช้ได้ใช้ได้ให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยคนเสกเข้าไปผมจะออกนะเห็นไหมต้องงั้นสิโยมก็เรียกว่าช่วยกันเห็นไหมก็ไวไปพอไหมถามตัวเองแค่ลุยเห็นไหมใช้ได้เลยมันต้องงั้นสิเนี่ยเราเวลาบอกเวลาถามมันไม่โต้ตอบเลยเห็นไหมไม่ได้นะลุงบอกไม่ได้นะหวังดีทุกคนนะ
เห็นว่าโทษพูดแล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวเห็นไหมล่ะซ่อนอยู่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นแหละได้เรื่องเลยเห็นไหมตัวไม่บริสุทธิ์เนี่ยแปรผันทันทีมันจะไปได้ไงอ่ะมันจะไปโดนอะไรหรอเห็นไหมคอยดูตามมันดูนะมันรั่วเพราะอะไรจะเนี่ยเอาล่ะนั่นละจองข่าวใช้ได้นี่ต้องมืออาชีพต้องไปอย่างนี้สิเออเปิดชัวเชียช้าเออมือหมุนเข้าไปก่อนรู้ไหมยืนพูดนี่คือเป็นช่างมาก่อนแล้วเนี่ยที่บอกให้รู้ไว้นี่ช่างบรรจุใครอ่านหนังสือกลางปีไหมเขียนเรื่องช่างให้ชาวบ้านเขาอ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วหนังสือเออดีมากเปิดนี่ลองตีปากตัวเองก็แล้วกันหางมันเออนั่นแน่มันต้องงั้นสิเออเจ็บเอาลงใช้ได้นั่นแหละ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 ได้เรื่องเลยเดี๋ยวก็เก็บของดีอ่ะเก็บของไปเห็นไหมทำประโยชน์นี่ไหนเข้าไปอะไรของแค่นี้มนุษย์เราช่วยยากนะแค่นี้ก็เข้าที่ได้แล้วโอเคจับโอเคไหมจับทีเดียวต้องได้ไหมได้แค่นี้ก็ได้หมดได้ไหมเที่ยวเดียวด้วยมันอยู่ที่ความพอใจในการทำอะไรมาตรงนี้แหละแล้วก็เรื่องของเขาดิวางเอาไว้ในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับต่อใครจะใช้ก็ใช้ไปจบข่าวไปแค่นั้นเองนะเห็นไหมแน่มันได้งั้นสิมันต้องงั้นมนุษย์แม่ที่หลังจำเอาไว้ลุงงอกขึ้นรถได้ในเรื่องมันจะเป็นไปได้ยังไงอะตะปูที่ไหนมันจะมีแถวนี้เอางี้ดีกว่าเนาะอยู่ๆก็ทีนี้ผมจะถามแท็กซี่ว่าแท็กซี่ได้ยินเสียงปังไหมก่อนหน้าที่มันจะแฟบๆๆๆๆอ่ะได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมโอเคใช่ได้นั่นแหละจุดเริ่มพลังงานบริสุทธิ์โป๊ะมันปังอ่ะก็เราสวดกันไปฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็สถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอตามแนวทางของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากับชาวโลกคือใดๆก็ตามอยู่ในวินาทีนี้แหละวินาทีถัดไปอะไรมันเกิดก็ต้องเกิดต้องยอมรับมันด้วยใช่ไหมล่ะชั่วโมงต่อไปอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขณะที่เกิดเราต้องมีความรู้สึกก็เรียกว่าคอนเซียสเนี่ยนะต้องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสก็เรียกว่ามีสติชั่วโมงต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขณะที่มันเกิดก็ต้องมีสติปล่อยรู้สึกตัวอะไรเข้าหูมาก็อย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมเข้าตามาก็อย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมก็แค่นั้นแหละครับไม่ใช่แล้วเข้ามาก็รนเลยทีนี้จับอะไรไม่ถูกเลยทีนี้เละต่อ
ดีไม่ดีก็เกิดอันตรายต่อไปรอบข้างยิ่งกลางถนนนี่มันซูเปอร์ไฮเวย์แล้วเนี่ยรถเขาถ้าไม่มีหลักจะขยับตัวก็ต้องมองซ้ายมองขวาองั้นสิไม่ใช่เล่นไม่รู้ตัวเสร็จแล้วก็กลายเป็นรถคือไปมาแล้วก็เสยเข้าไปอวัยวะบางส่วนหายอีกไปเจอผ่าตัดผ่าต่ออีกโอ้ยแต่ก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่พอสักทีนึงเนี่ยก็แปลว่าเราจะบอกว่านอกจากจะรอบรู้แล้วก็ต้องรอบคอบด้วยนะมันถึงจะได้รับความปลอดภัยทั้งไปและกลับที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้บกอากาศแล้วก็ทางน้ำเห็นไหมล่ะเคยเตือนอยู่เสมอๆนะว่าทางน้ำมีพญานาคพญามังกรทางบกพญาช้างเผือกอากาศก็พญาครุฑดีแล้วนะแท็กซี่จะได้หมดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผ่านมาเนาะของไม่บริสุทธิ์ไปแล้วจ้าของบริสุทธิ์สถิตเสถียรอยู่รถคันนี้แล้วทีเนี้ยถามว่าของตัวเองหรือเปล่ารถคันนี้ตอบดังๆเวลาถามอ่ะแท็กซี่แท็กซี่รถคันนี้เจ้าของตัวเองหรือเปล่าครับเวลาถามรีบตอบนะลุงออกไปเหมือนใครนะหวังดีทุกคนนะก็แปลว่าต่อไปนะคอยดูรถคันนี้มันจะหมานรู้จักคำว่าหมานไหมครับหูจักบ่รู้หูจักบ่หมานเนี่ยหมานจักอยู่บ้านไหนล่ะขอนแก่นขอนแก่นนะขอนรู้ไหมขอนแก่นมันมีขอนอ่อนอยู่แถวนั้นรู้ไหมขอนแก่นซ่อนอยู่ในขอนอ่อนอธิบายสิขอนแก่นฟังให้ดีนะเขานึกถึงต้นมะขามแก่นมะขามแข็งโอเคไหมไอ้เปลือกของต้นมะขามมันอ่อนแปลว่าขอนแก่นของแข็งมันซ่อนอยู่ในของอ่อนนึกออกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นขอนอ่อนขอนแก่นอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเห็นไหมล่ะนี่คือภาษาลุงออกเอาไปคิดพูดให้คิดไม่ได้พูดให้เชื่อคนอื่นเขามากมากมานานแล้วนะครับเอาบทความเข้าใจไปใช้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยพูดดังๆให้ได้ยินไม่เฉยเฉยนะใช้ได้คนอีสานบ้านเราคนที่คุ้นเคยกับภาษาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่มีคำร้องไม่มีคำร้องว่าโอ้ยมายก๊อดไม่เบียร์ครับใช่ป่ะ ไม่มีก๊อดไม่มีก๊อดหรอกมีแต่ตัวกูเนี่ยใครทำไมนั ้นจะไม่มีคำว่าตกใจนะครับคนที่มีภาวะนี้จะไม่ตกใจนะครับจะไม่ร้องแรกแหกกระเชอทำไมล่ะสุขุมนุ่มนวลคำพิรภาพเสมอนั่นสิมิงจะใช้ได้ครับไม่ใช่แอบมาเถินก็ร้องแห่เชิญดีไปดียิ่งสุภาพสตรีโอ้โหหลุดเลยอะไรไม่รู้หลุดกลางถนนนู่นจุดจุดจุดล่นเคยได้ยินไหมครับอุทานนะเอาปล่อยเข้าไปต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วจ้ากลับมาถึงที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้มันลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับถามว่ามันเป็นพลังงานได้ไงรถคันนี้เนี่ยมันเหล็กดุ้นๆเนี่ยแน่นอนนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องสสารพลังงานก็งงอีกแหละคนที่รู้ภาษาพลังงานก็คือคนที่เรียนวิชาฟิสิกส์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เรียนหนังสือวิชาฟิสิกส์ก็งงตกนั่นแหละครับนะรู้ไหมไถนาเนี่ยคันไถนะนั่นคือสสารพลังงานมันซ่อนอยู่ในคันไถนั่นแหละมันเป็นสิ่งเดียวกันไงโอ้ยควายหนึ่งตัวเป็นกันพนักงานเดินดุยดุยนั่นนะไอ้สดสารเดินดุยดุยนั่นนะพนักงานซ่อนอยู่ในควายตัวนั้นแหละนะนั่งนี้เหมือนกันเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งพูดโยงโยงย้อยย้อยนี่คือสสารนั่นเนี่ยพนักงานซ่อนอยู่ในตัวเราซ่อนอยู่ในระดับไหนนิวเคลียสก็พูดได้ไงเพราะฉะนั้นก็พยายามหาให้เจอนะพี่ปนาญาติโกโหติขาเอ๋ยมันถึงยุคของมันนะฮะอะไรก็ห้ามไม่ได้ยุคนี้นะครับยุคนี้เป็นยุคที่ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับว่ากลุ่มชาวพุทธศาสนิกชนนะฮะ
ถ้ารู้หลักธรรมนะจะเป็นท่องสวดมนต์สวดกุศลสวดอะไรก็ว่าไปสวดมนต์สวดเนี่ยกลุ่มนี้จะพัฒนาเข้ามาสู่การเป็นชาติสุดท้ายได้นะครับจำหน่อยครับมีแต่ว่าชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเช่นของอยู่ของกินของใช้แหละของเก็บคนที่เป็นราชการก็กินมันแบบนานเขามีของเก็บของเขาอยู่แล้วนะไอ้คนไม่มีตรงนั้นสิครับอย่างเช่นไม่มีคนนั้นก็ต้องทำมาหากินนะมีเรี่ยวแรงแข็งขันเนี่ยได้แต่ต้องเอาเท่านั้นมีของเก็บเอาไว้ไม่มีก็ไปตามเกิดตามมีมันจะหมดม้วยหมดม้วยบรณังมาสังขารธรรมากุศลธรรมาอะไรก็ช่างโหแต่ว่าว่าไปโน่นมันต้องไปตามรูปแบบนั้นต้องคิดให้มันจบมันจะมีความสุขคิดข้างๆเติมมันก็คาสิครับมันไม่หลดมันอยู่ที่ติ่งนิดหน่อยปล่อยให้มันสดขั่วไปเลยไม่หลดใดๆก็ต่างที่ประมาณนี้ครับความคิดเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆจำแนกเอาครับเมื่อกี้เนี่ยมาถึงที่บอกว่าเจ้าพลังงานอากาศพลังงานนะครับอากาศคือสสารนะพี่นะจำหน่อยครับที่เรียนหนังสือก็แต่ก่อนยุคผมเนี่ยเรียนหนังสือสสารมีอยู่3สถานะ1ของแข็งเห็นหินดินทรายนั่นนะครับสสารช้างม้าวัวควายนั่นฮะต้นไม้ใบหญ้านั่นแหละทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็เรียกว่าสสารแมนบอไอ้ที่มันจับต้องได้เห็นกับตาจับต้องได้เอามาดมมากินได้ข้าวทุกเม็ดก็คือสสารนั่นแหละเทไม้น้ำทุกหยดก็คือสสารอากาศที่เราหายใจนี่ก็คือสสารต่อมาพลังงานซ่อนอยู่ในสสารนั่นเองเพราะฉะนั้นอากาศพลังงานซ่อนอยู่ในอากาศถ้าบอกว่าไฮโดรเจนโอเคเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของไฮโดรเจนก็แค่นั้นเองพูดเนี่ยนักฟิสิกส์เรียนหนังสือฟิสิกส์มาเคยเห็นไหมไฮโดรเจนอู้ยบอกให้ทราบเลยคนไทยทั้งหมด6-70ล้านคนเนี่ยฟังให้ดีนะผมว่ามีไม่เกิน5คนจะเห็นพลังงานที่ซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของไฮโดรเจนเดี๋ยวมานั่งขี้คุยชี้หน้าไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมานั่งขี้คุยนักฟิสิกส์แต่สิ่งนี้นักธรรมศาสตร์จะรู้ศาสตร์ธรรมชาติแต่รู้ได้โดยจิตศาสตร์นั่นเองเพราะฉะนั้นพัฒนาอยู่ในตัวของท่านคนทุกคนนะพุทธศาสนาชนตรงนี้มาถึงวันเวลานี้ลุงหมอพูดได้ค่อนข้างจะชวนคิดชวนพูดชวนคุยเดี๋ยวเชื่อลุงหมอหงอคืองอแต่ลุงหงอปรารถนาอยากจะให้ค่อยๆฟังค่อยๆตามค่อยๆพิจารณาเรื่องที่กำลังพูดถึงเนี่ยไม่มีคำว่าถูกผิดนะครับมีแต่คำว่าฟังทันไหมล่ะคิดตามเข้าใจบ้างหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็หายใจยาวๆประโยชน์จะเกิดขึ้นกับท่านเองเห็นไหมครับแมนบอกจะเริ่มเมื่อประกาศนะฮะใกล้ถึงแล้วครับปากพอประมาณทำปากจู๋ๆสิครับดูดปุ๊บเข้าไปกลืนอากาศแล้วกลั้นนานๆครึ่งนาทีผ่านไป1นาทีผ่านไปนะฮะอากาศตัวนั้นนะฮะอากาศที่มองไม่เห็นมันจะแตกมันจะเบิร์นคือมันจะเผาไหม้รูปแล้วก็สิ่งที่มันช่วยในอากาศคือออกซิเจนนั่นครับมันก็จะเบิร์นมาส่งเสริมให้กับไฮโดรเจนทำงานต่อนะครับเห็นไหมครับไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันทำงานควบคู่กันนะครับถ้ามันอยู่รวมกันจะเป็นน้ำถ้ามันอยู่แยกกันเป็นศัตรูเลยทีนี้แล้วถ้าหาว่าลุงหมอพูดมันจะบูรณาการกันให้เนี่ยลุงหมอรู้ดีว่าไฮโดรเจนมันทำตัวยังไงออกซิเจนทำตัวยังไงรวมทั้งคาร์บอนมันทำตัวยังไงเรียกว่าสามเกลือไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอน3 เกลือ 3 เกลือรู้จัก3เกลือไหมน่านะครับเห็นไหมใบแล้วเข้าแล้วจะใบเทคเห็นไหมเข้าแล้วจะแล้วถึงแล้วจะค่ารถ200กว่าเฉลยเนี่ย205บาทไปแล้วเอาไหนก็เอาอยู่ไหนถึงกันนั่นนี้ก็เดี๋ยวนะถึงไหนแล้วครับ
พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของไฮโดรเจนของออกซิเจนของคาร์บอนก็สามเกลือรวมลองแกล้งดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เรามีญาติมีพี่น้องมีนักวิชาการนักวิชาเกินระดับศาสตราจารย์ถามเขาดูสิว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนมันเกิดมาจากไหนถึงมานั่งพูดกันได้ทางหน้าวิทยาศาสตร์ลองถามต้นทางสิครับมันมาจากไหนถ้าเขาตอบไม่ได้มาตอบมาถามลุงงอกนะจะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วอย่าเชื่อนะแต่ปรารถนาจะให้เข้าใจเพราะเมื่อเวลาท่านเข้าใจแล้วความเข้าใจนั้นเป็นบ่อเกิดของความเจริญนะครับจำหน่อยหาทางทำเข้าใจได้หลายรูปแบบอย่าปฏิเสธความเข้าใจนะครับผู้ใดอยากจะเจริญบอกกับลูกหลานไว้กับทุกคนนะฮะหนูอยากจะเก่งอยากจะเจริญงอกงามนะหนูต้องทำเข้าใจทุกๆเรื่องหมามาเห่าให้ได้ยินก็ทำเข้าใจกับหมาทำไมมันถึงเห่าหมามันหิวมันเป็นยังไงมันร้องเสียงไหนหมามันผสมพันธุ์กันมันร้องเสียงไหนรู้จักทำความเข้าใจแล้วหนูก็จะได้สิ่งใดเกิดขึ้นในตัวหนูเองนะบอกลูกสอนหลานด้วยครับพี่ฟ้าอาญาติโกของติการสำหรับท่านที่ติดตามลุงออกมาถึงใบถึงแล้วจะคิดว่าพอไหมมีไม่มีอะไรไหมไตเติ้ลไตเติ้ลก็วันนี้ตามถ่ายลุงออกลุงออกคุยไม่คุยก็ถ่ายครับถ้าลุงออกเบ่งอยู่ถ่ายป่ะถ่ายได้ก็จะถ่ายครับไม่ให้ถ่ายนะ โอเคแล้วก็ถึงกันพอสมควรอ้าวเราถ่ายเอาหน้าฉากซิเดี๋ยวจะหาว่าโกหกชาวโลกก็ของจริงนะจริงก็ได้ฮะเรียลไทม์เปิดซะหน่อยนึงโต๊ะไม่มีใครมาหลังๆไปได้จ้าเอาให้เรียบร้อยไม่ลืมอะไรนะนะไม่ลืมอะไรนะอะไรเนี่ยเอาเข้าไปเอาไปไหนก็ไปมีแล้วก็ไปตามเกิดตามนี้โอ้โหเอาก็ดูบรรยากาศเขาไม่ร้อนไม่เย็นไปเรื่อยๆกันแล้วกันดูตามสภาพแห่งความเป็นจริงแถวนี้เขาเรียกว่าใบเทคบางนาตัดคลิปเป็นหนึ่งคลิปโอเคนะทางนั้นก็เพียงพอแค่นี้ก่อนครับ thank you very much ครับผม